กลับไปดูที่สหรัฐนะครับคนงานวัย21ปีของสนามบินในรัฐฟลอริดาก็วิดเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตและไฟลวกหลังจากที่เครื่องบินที่เขาดูแลอยู่ถูกฟ้าผ่าอย่างรุนแรงครับนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติ South West Florida รัฐฟลอริดาของสหรัฐนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพหลายมุมของกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นสายฟ้าฟาดลงที่ส่วนหางของเครื่องบินและออสตินดันกับคนงานอีก2คนกำลังจัดการกับเครื่องบินที่จอดอยู่ซึ่งดันอยู่ใต้ปีกเครื่องบินและถูกไฟช็อตเข้าอย่างจังจนล้มลงแน่นิ่งไปทันทีครับดันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลีเมโมเรียลซึ่งพี่สาวของเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากพ่อนะครับว่าน้องชายถูกไฟช็อตจากฟ้าผ่าซึ่งแม้จะมีบาดแผลไฟลวกรุนแรงแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ